scale นะคะ F major left handScale in contrary motion play hand together starting on D C major in contrary motionคือห้องที่2กดโน้ตมือซ้ายพร้อมกันและอีกที่1คือตัวหยุดน้องเอ๋ยน้องเอ๋ยลืมหยุดเห็นไหมหยุดที่ขั้นตรงกลางอะเราลืมยกนิ้วขึ้นตรงตัวหยุดเอาใหม่อีกทีนะคะ1 2 3 1 2 3ชี้ที่โน้ตสิคะทั้งสองมือมีตัวหยุดนะเพราะว่าถ้ายกมันก็ต้องยกพร้อมกันถูกไหมในบีทเดียวกันเอาอีกทีนะ1 2 3 1พร้อมไปเนี่ยไม่พร้อมกันทำไมคิดถึงเทคนิคการกดค่ะแต่สิ่งที่ต้องแก้คือตรง MF ค่ะ MF อยู่ตรงไหนชี้สัญลักษณ์ดิแปลว่ามันต้องดังแค่ตรงนั้นถูกไหมดังตั้งแต่ตรงนั้นแต่เอ๋ยเล่นดังตั้งแต่ตอนที่มือขวารับมาในห้องแรกอะเดเรมีตื้อดื้อมาเลยนึกออกไหมแต่ตรงนั้นยังไม่ดังอะมันยังเป็นแค่ค่อยๆดังลาตรงนี้ถึงจะดังที่สุดถูกไหมเพราะนั้นอย่ารีบครีเชนโด
ตอนนี้นะคะไปเล่นเล่นครีเชนโดให้ถูกหมายถึงแบบคือค่อยๆแปลว่าค่อยๆไม่ได้แปลว่าดังเลยถูกไหมเออมันนะคะให้มันจะวูบว่าเหมือนแบบพอถึงตอนที่มันเป็น MF มันก็จะไม่พิเศษละเพราะว่าเราเล่นดังไปแล้วก่อนหน้านั้นนะต่อไปค่ะ 3A นะคะ Going Underground ทั้ง3อันไดนามิกจะมีเหมือนกันคือค่อยๆดังขึ้นและค่อยๆเบาลงใช่ไหมคะเอออันนี้คือเขาต้องการให้ต้องให้ความสำคัญกับสัญลักษณ์ค่อยๆดังและค่อยๆเบามากขึ้นคือเล่นมันแตกต่างจริงคือมันต้องมีเป้าหมายว่าเรากำลังเบาไปถึงอะไรหรือกำลังดังขึ้นไปถึงอะไรนึกออกไหมตอนนี้ต้องมีในใจอย่างเพลงนี้ตอนสุดท้ายจะให้มันดังขึ้นไปถึงไหนอะไปถึงตัวอะไรเออก็ต้องทำให้มัน F ซึ่ง F มันดังกว่า MF อ่ะถูกไหมมันก็ต้องดังกว่าตัวอะไรต้องดังกว่าด้านหน้ามันอ่ะต้องเทียบเสียงอย่างนี้ถูกไหมเพราะดินามิกแรกคืออะไรคะใช่อ่ะเอาใหม่อีกทีลองวางแผนเรื่องดินามิกดีกดสุดคีย์จำได้ไหมดีๆนะโอเครู้จักสร้างเป้าหมายของปลายไดนามิกที่เราจะไปโอเคมันจะชัดขึ้นนะคะ